สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับก็กลับมาเจอกันใหม่นะครับวันนี้ผมก็จะลุยนะครับไลน์เรนเจอร์แลนดิ้ง134นะครับขาวได้ชนะนะครับทำไมชนะไม่เลิกนะจนกว่าเพื่อนจะหมดจริงๆนะครับก็ไม่ได้พิสูจน์อะไรนะครับก็เล่นเหมือนครั้งก่อนที่เกือบชนะนะครับปัญหานะครับของด่าน134นะครับอยู่ที่ไอ้ตัวอีกายมันใส่หมวกนะครับที่มันโยนที่มันคว้างหมวกใส่เรานะครับตรงนั้นนะครับคือตัวสำคัญนะที่จะชี้วัดว่าเราจะชนะหรือเปล่านะครับถ้าเรากำจัดตัวนั้นได้หมดนะครับแล้วเราก็เสริมกำลังเราให้ดีนะครับเราก็จะชนะนะครับสำหรับรอบนี้ผมก็มีชี้มาช่วยนะครับนะครับผมก็จะเหมือนเดิมนะครับคุณกาลี่นะครับมาช่วยผมก่อนนะครับคนแรกนะครับไปลุยกันเลยครับคุณกาลี่หวังว่าจะไม่ลืมนะว่าทำไงผมก็ลืมไม่จริงไปเลยต้องฆ่าตัวหมวกให้หมดนะครับพูดง่ายๆฆ่าตัวหมวกให้หมดก็ตายนะแพ้นะยังเกียจรอดนะครับเรียกขนาดนะครับก็คุณกาลี่เสียใจคุณกาลี่เสียคุณกาลี่ไปนะครับนะครับเราไม่ยอมแพ้นะครับเปลี่ยนเป็นซานนะครับตอนนี้นะครับมันจะเปลี่ยนเป็นซานครับแทนตัวมาสมูนครับแล้วก็ตัวนี้ก็มาเหมือนเดิมนะตัวนี้ไว้ก่อนเลยครับเราจะไม่ได้นะครับมีใครก็ออกมาให้หมดนะเพื่อนนะอะไรมากครับยูมาซ่ายูมาซ่ายูมาซ่านี่เลี้ยวเก้าเก้าแต่ผมจำไม่ได้นะไม่ค่อยเห็นเลยนะยูมาซ่าYeah!
ล้วนะครับไม่รู้ผ่านได้ยังไงนะครับเมื่อกี้มัวแต่กดนะแทบไม่ได้ดูก็เสือกดูกดดูหนึ่งสามสามได้หนึ่งดาวนะหนึ่งสามสี่ได้สองดาวแล้วนะครับล็อกดันแค่รู้แล้วอะไรตัวอะไรให้ดีๆหรอกนะครับเย่รอบหนึ่งสามห้านะครับก็อ่ะอ๋อยังไม่สเต็กยังไม่เจอศัตรูยังไม่เจอหัวหน้าตรงนี้ครับโอ้โหก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นไปมาไงนะครับเดี๋ยวก็ไปดูกันนะครับในคลิปผมนะครับว่าเป็นยังไงก็คือแบบเดิมนะครับก็คือตอนแรกครับเราก็ผมจะอธิบายก่อนนะครับก็คือตอนแรกเราก็เอาเรนบ่าวนะครับวิ่งไปลุยนะครับแล้วก็อัพให้เต็มแปดนะครับอัพคริสตัลของเราให้เต็มแปดพอเต็มแปดปุ๊บมันก็มันตีฐานเราเรื่อยๆเราก็ไม่ต้องสนใจอะไรมากมายครับแล้วก็ปล่อยมันตีฐานไปจนกว่าฐานเราจะใกล้ตายนะครับเสร็จแล้วเราก็ทอร์นาโดไปครับตอนทอร์นาโดนะสำคัญมากครับเราต้องกดเรนบ่าวไปด้วยนะครับเรนบ่าวตัวสเปซนะครับทอร์นาโดปุ๊บเรนบ่าวตัวสเปซปุ๊บใช่ไหมแล้วขึ้นไปกดฟรีซทันทีนะครับฟรีซศัตรูให้ศัตรูอยู่ที่ฐานนะครับต้องให้มันอยู่ที่เดียวกันด้วยนะครับอย่าให้มันแบบแยกกันนิดนึงนะเพราะว่าไม่งั้นในตัวหมวกครับตัวที่มันตีสเปซตีไกลตีแรงนะครับมันจะไม่โดนมิสไซล์ของเรากับเมเทโอของเราตอนหลังนะครับต้องให้มันอยู่ฐานนะครับให้มันอยู่ฐานนะครับพอฟรีซปุ๊บเราส่งเรนบ่าวไปใช่ไหมครับพอเรนบ่าวมันเดินไปทุกๆๆๆๆไปใช่ไหมครับก็ใกล้ถึงตรงที่เราฟรีซหรือว่าใกล้ถึงศัตรูครับเราก็กดเพื่อนลงมาครับเพื่อนตัวยิ่งเก่งยิ่งดีครับพอกดลงมาเสร็จปุ๊บไอ้ฟรีซของเรามันก็จะใกล้หมดนะครับเราก็ต้องเตรียมใช้หมาด่านครับแล้วตอนนั้นเราช่วงนั้นนะครับเราต้องกดตัวสเปซเยอะๆนะครับเยอะๆเลยนะครับมากเยอะๆนะครับแล้วก็ยิงมิสไซล์นะครับเยอะๆยิงมิสไซล์เสร็จเราก็เมเทโอลงนะครับเสร็จแล้วตอนนั้นแหละครับเราตัวหมวกมันจะตายหมดหรือมันเกือบหมดนะครับต้องเอาให้มันหมดนะครับถ้ามันไม่หมดนะครับเราจะแพ้นะครับยากมากนะตรงนี้นะเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็พยายามต้านมันนะครับก็คือใช้ฟางนะครับวิ่งไปตัวชนนะครับแล้วก็นะครับต้องกดตัวสไปซ์ออกมาเยอะๆนะครับเยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้นะเพราะตัวสไปซ์กองกำลังหลักของเราครับเราต้องออกมาให้เยอะนะครับไม่งั้นนะครับรอบสองที่ไอ้หมวกมันออกมานะครับกองกำลังสเปซของเราจะตีไม่พอครับเพื่อที่จะฆ่ามันได้นะเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องมีกองกำลังสเปซที่เพียงพอที่จะฆ่าศัตรูได้โดยใช้เวลาต้านน้อยที่สุดนะครับนะก็ประมาณนั้นครับก็ย้อนไปดูคลิปของผมนะผมก็เริ่มมั่วแล้วว่ามัวแต่กดนะครับไงก็ขอบคุณมากนะที่ชมนะครับวันนี้ก็เพชรไม่พอนะครับเพชรไม่พอครับไม่พอเปิด20นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องรอบหน้านะครับแม้ผมจะคิดอยู่ว่าจะเก็บ100เปล่าแต่ว่าคงไม่ไหวถ้า100นานเกินไปนะผมไม่เปิดไป20นี่แหละครับก็เจอกันใหม่นะครับ And I will see you again นะครับ in the next video นะครับบ๊ายบายลืมอะไรหรือเปล่าอ๋อเมื่อกี้นะครับก็ถ้าใครอยากเล่นLine Ranger บนคอมพิวเตอร์นะผมก็เพิ่งทำนะครับวิดีโอ Line Ranger ที่แบบเข้าบูสแต็กนะครับแล้วผมก็แถมโปรแกรมนะที่สามารถที่จะย่อขยายหน้าต่างนะครับของโปรแกรมทุกโปรแกรมได้นะถึงแม้ว่าบางโปรแกรมมันจะย่อขยายไม่ได้นะครับถ้าใช้โปรแกรมนี้เราก็จะสามารถย่อขยายได้นะครับรีไซต์นั่นเองนะครับแล้วขอบคุณมากนะที่ชมนะครับบ๊ายบายไปแล้ว หลายรอบแล้วนะครับก็ใช้เวลาอัดมาประมาณเกือบชั่วโมงนะ นานมากนะครับบ๊ายบายหลายบ๊ายบายแล้วเนี่ยขอโทษนะครับ